สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันนางสาวเดือนวิสาหนูหงนักวิชาการศาสนาชำนาญการขอนำท่านเข้าสู่รายการธรรมะออนไลน์ของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีซึ่งดำเนินการโดยคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีค่ะในวันนี้เป็นธรรมบรรยายในหัวข้อการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อที่29ในมงคล38ประการจากมงคลสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้โดยได้รับความเมตตาจากพระอธิการปรีชาจิตตสังวโรเจ้าอาวาสวัดรัตนบรรพตเป็นองค์บรรยายขอเชิญรับชมค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมณานันจะทัตตนังเอตัมมังคลมุตตมันติขอน้อมน้อมแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมน้อมแด่พระธรรมคำต่างตอนของพระบรมศาสดา 84,000 พระธรรมการขอน้อมน้อมแด่พระอริยสงฆ์ขอเจริญสุขสวัสดีไปยังสาธุชนทั้งหลายที่ใคร่ในธรรมวันนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อที่ยกเป็นนิขิปบทนิขิปบทเบื้องต้นว่าสมณานันจะทัตตนังเอตัมมังคลมุตตมังสืบเนื่องจากการได้เห็นการได้ทัตตนาหรือได้พบกับพระสงฆ์หรือว่าพระอริยสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญให้กับพุทธศาสนาและเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดความเป็นมงคลของชีวิตซึ่งโดยปกติแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธศาสนาซึ่งการเห็นพระหรือเห็นสมณะเนี่ยมันเป็นไปในเรื่องที่ไม่ยากแต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศต่างแดนที่ไม่มีพุทธศาสนาหรือมีการเผยแพร่พุทธศาสนาที่น้อยก็จะได้เห็นหรือได้พบกับพระเนี่ยเป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่องยากสำหรับญาติโยมหรือบุคคลทั่วไปอย่างเช่นสมัยก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วนี่ท่านเจ้าคุณรวมที่วัดไร่ขิงท่านเล่าให้ฟังว่าท่านไปอเมริกาพอลงจากเครื่องบินมีรถขับรถยนต์ขับตามรถท่านเป็นร้อยๆกิโลแล้วก็สงสัยเมื่อจอดเข้าเติมน้ำมันก็ให้คนขับรถไปถามว่าทำไมถึงต้องขับรถตามครับนิยมเป็นคนไทยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เห็นพระมานานแล้วก็เลยอยากจะเห็นพระอยากจะดูอยากทัศนานี่การมงที่จะเป็นมงคลกับชีวิตก็คือการที่เราได้เห็นพระเห็นตมนาแล้วเนี่ยเราได้น้อมนำเอามาใส่ใจเราว่าเราได้พบกับพระคุณเจ้าแล้วเนี่ยเราควรที่จะตั้งไว้ในฐานะอย่างไรเช่นเราได้เห็นปุ๊บเรายกมือไหว้น้อมน้อมอันนั้นบุญก็เกิดขึ้นกับเราแล้วความเป็นมงคลกับชีวิตก็เกิดขึ้นกับเราก็คือเราจะเป็นผู้ที่มีอายุวรรณะสุขะพละดังที่ได้มีบทคาถาว่าบุคคลผู้ใดที่มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดย่อมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละ
หรือเรามีโอกาสยิ่งกว่านั้นก็คือการได้ไปนั่งใกล้ท่านท่านได้ไปฟังธรรมมีคาถาตลอดถึงการได้รับใช้ได้อุปถากท่านหรือว่าแค่ยกมือไหว้หรือว่าเดินผ่านหรือเห็นท่านผ่านไปเรามองด้วยสายตาที่เอ็นดูรักใคร่นอบน้อมเราจะมีอานิสงส์ติดตัวไม่เป็นโรคทางตาไปหลายกับนะไปหลายกับทีนี้เราก็เอาเหตุเอาปัจจัยของพระบรมศาสดาของเราซึ่งตอนนั้นพุทธองค์ก่อนที่จะตรัสรู้ก็เสวยชาติเป็นพระพุทธศาสนาเป็นพระเป็นเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเมื่อบารมีเต็มรอบแล้วเนี่ยในการที่ท่านเสด็จออกไปนอกเมืองเนี่ยท้าวมหาราชทั้งตีก็แปลงร่างเป็นคนแก่วันแรกท่านไปเห็นท่านไปเห็นคนแก่ก็ยังตรงใจว่ามนุษย์นี่ต้องมีการแก่ด้วยเหรอถามชนะชนะก็บอกว่าเป็นธรรมดาพระเจ้าค่ะมนุษย์ก็ต้องมีการแก่พอไปครั้งที่สองก็เห็นครั้งที่สองก็คือเห็นคนเจ็บเป็นไข้ทรพิษมีตุ่มแตกออกมาตามตัวซึ่งหน้ารังเกียจหน้าขยักขยแยงแล้วพอเห็นครั้งที่สามก็คือเห็นคนตายคนที่เจ็บน่ะก็ตายแล้วก็มีความคุ้นคิดแล้วว่ามันมีการแก่มีการเจ็บมีการตายแสดงว่ามันต้องมีทางที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วพระอาทิตย์ก็มีการตกลงไปแล้วก็มีพระจันทร์ขึ้นมาอีกท่านก็มาวันที่สี่ท่านมาเห็นสมณะก็คือเห็นพระธรรมราชทั้งสี่ในระเบิดตัวเองเป็นพระแล้วก็นั่งสมาธิอยู่พอได้เห็นธรรมะนะรู้ทางนาทีว่าจะต้องมีทางที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายท่านก็เอาสิ่งที่ท่านได้เห็นเนี่ยคือสมณานันจะทัตตนังเนี่ยมาน้องก็มาใส่ตัวหลังจากนั้นท่านก็กลับมาที่พระราชวังก็แจ้งกับชนะว่าชนะเธอไปเตรียมม้ากันทกะนะเราจะออกบวชในขณะที่กลับเข้ามาในพระราชวังเนี่ยมหาดเล็กก็มาทูลให้ทราบเรื่องข่าวดีว่าปัจจุบันพระนางพิมพาหรือยโสชลาได้ประตูพระราชรถแล้วนะพระองค์ก็เป่งอุทานออกมานะว่าเราลังชาตังพันนังชาโตนว่าบ่วงเกิดขึ้นกับเราแล้วหนอนะแต่ว่าในก่อนที่จะเป็นอุทานเนี่ยพอได้ยินพระองค์ได้ยินว่าพระองค์มีลูกแล้วเนี่ยมีความปิติใจซาบซึ้งใจมีความโทมนัสดีใจอย่างยิ่งแล้วเรามีลูกแค่คนเดียวเนี่ยเรายังมีความสุขมีความดีใจขนาดนี้แล้วถ้าหัวหลวงทำนายว่าเราจะมีลูกพันคนแล้วเราจะมีความสุขขนาดไหนอันนี้บ่วงเกิดขึ้นกับเราแล้วนี่พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปหวังจะไปบอกลาพระนางพิมพาแต่ว่ากลัวว่าพระนางพิมพาเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายต่อการมหาพิเนตรกรมการออกบวชพระองค์ก็เลยแย้มประตูเข้าไปเห็นพระนางพิมพากำลังหลับกบลูกอยู่กบพระราหุลอยู่เสร็จแล้วก็เลยเสด็จลงมาจากประตาก็พร้อมด้วยชนะไปเตรียมม้าในม้ากันตกะเนี่ยดีใจมากที่เจ้าชายสิทธัตถะจะได้ขี่แล้วม้ากันตกะร้องลั่นพระนครถึง3ครั้งแต่ว่าเทวดาเนี่ยปิดเสียงไว้ไม่ให้ได้ยินไม่ให้มนุษย์ได้ยินเพราะจะเป็นอันตรายต่อการออกบวชในขณะที่พระองค์ประทับขึ้นประทับอยู่บนหลังม้าเนี่ย
ชนะนี่จับหางเมื่อม้าไปถึงประตูพระนครเนี่ยในใจของเจ้าชายทิฏฐาคิดว่าถ้าประตูพระนครไม่เปิดเจ้าชายทิฏฐาจะเอาเข่าสองข้างหนีบม้าแล้วก็โดดพร้อมด้วยดึงตัวกับชนะขึ้นไปข้ามประตูไปแต่ว่าชนะก็คิดในใจว่าถ้าประตูพระนครไม่เปิดชนะจะเอามือเนี่ยช้อนที่อกของม้าแล้วพร้อมยกเจ้าชายทิฏฐะพร้อมกับม้าเนี่ยกระโดดข้ามประตูไปแล้วม้ากันทกะก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าประตูพระนครไม่เปิดเราจะพาชนะพาพระพุทธองค์เจ้าชายทิฏฐะพร้อมกับชนะเนี่ยกระโดดข้ามประตูซุ้มประตูนี้ไปแต่ว่าเทวดาก็เปิดประตูให้นะหลังจากนั้นพระองค์เสด็จออกจากพระนครแล้วพญามารก็เข้าฝางเลยข้าพเจ้าเลยอันดับแรกว่าบอกเจ้าชายทิฏฐะท่านจงหยุดเถิดอีก7วันสมบัติจักรพรรดิจะบังเกิดกับท่านไม่ต้องออกบวชแล้วจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่พระองค์เนี่ยญาณบารมีเต็มรอบเนี่ยพระพิจารณาว่าถึงแม้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท่านเริ่มต้องการแต่แหวงหาความไม่ตายความเป็นอมตะแล้วจะนำมาถูพระราชรถพระราชทิพระราชรถพระมเหสีพระพุทธบิดาเราบริวารทั้งหลายเพื่อจะได้วิชาที่เป็นอมตะก็เสด็จออกบวชในขณะก็ควบม้ามายันสว่างแต่จริงๆแล้วม้ากันตกะเนี่ยขี่รอบโลกเนี่ยใช้เวลาแค่2ชั่วโมงแต่ว่าวันนั้นที่ขี่ไปได้แค่นั้นเพราะว่าดอกไม้ที่นางเหล่านางฟ้าเนี่ยโปรยปลายมาเพื่อบูชาเจ้าชายทิฏฐะที่ได้ออกบวชมีมากจนกระทั่งม้ากันตกะต้องใช้กำลังอย่างมากในการตะลุยดอกไม้นั้นมาถึงแม่น้ำอโนมาแล้วก็เจ้าชายทิฏฐะก็อธิษฐานเพศบวชเรียกมหาพิเนตกรมโดยมีพระกาพรมได้นำผ้าไตรกับบาทมาถวายพระองค์ก็จับผมแล้วตัดเพียงครั้งเดียวผมก็เป็นมวยลบก้นหอยทั้งหัวนะทั้งศีรษะเมื่อทรงผ้าจีวรเสร็จแล้วเนี่ยก็เสมือนกับภิกษุ8ติปันตาได้เดินเสด็จไปที่นครราชคฤห์ซึ่งในขณะนั้นพระเจ้าวินสารเนี่ยก็สงสัยคือคนทั้งเมืองเนี่ยสงสัยว่าเป็นนักบวชมาจากไหนถึงได้มีรูปลักษณ์งดงามสวยสดงดงามว่าก็ให้ฐานแอบไปติดตามไปก็เห็นว่าพอบิณฑบาตได้พระฐานเนี่ยก็ไปนั่งฉันพอฉันเสร็จพระเจ้าวินสารก็ไปเข้าเฝ้าก็ได้สอบถามก็รู้ว่าเป็นเจ้าชายทิฏฐะที่ออกบวชจากสักยวงศ์มาพระเจ้ามิตรก็ทูลเชิญให้เสด็จมาครองเมืองด้วยกันแต่ว่าพระองค์ไม่ยินดีไม่ปรารถนาในสมบัติทางโลกแล้วก็ไปแต่ว่าพระเจ้ามิตรนี่ก็ขอปริญญานะขอปริญญากับพระพุทธองค์ไว้ว่า1ขอให้หม่อมฉันได้ครองราชสมบัติ2ขอให้พระอรหันต์ที่ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองเนี่ยจงเสด็จมาที่แว่นแฟนแล้วก็ขอให้หม่อมฉันได้นั่งใกล้แล้วขอให้หม่อมฉันได้ฟังธรรมขอให้แสดงธรรมโปรดหม่อมฉันแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือขอให้หม่อมฉันได้รู้ทั่วถึงธรรมอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พระบรมศาสดาเราหลังจากที่ตรัสรู้แล้วก็ไปโปรดเมืองราชคฤห์ก่อนประดิษฐานพุทธศาสนาไว้ที่เมืองราชคฤห์มีวัดเวฬุวันเป็นวัดแรก
นี่เพราะบรมศาสดาของเราเนี่ยก็สาเหตุอะไรก็สาเหตุปัจจัยก็คือเรื่องของการได้เห็นได้เห็นธรรมณะที่ท้าวมหาราชต้องตีแปลงร่างเป็นธรรมณะแล้วนั่งสมาธิอยู่โดยการเห็นอย่างนี้ก็เลยน้อมใจไปสู่การบรรพชาการตรัสรู้อันยิ่งใหญ่หลังจากที่พระองค์ออกบวชแล้วเนี่ยก็ยังไปสู่สำนักของอารามราชบดอุทกดบดซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านสมาบัติทางอรูปฌาน7กับอรูปฌาน8เรียกสมาบัติ7สมาบัติ8พระเจ้าชาติตากรรมเข้าสมาบัติแล้วกิเลสมันก็ไม่เฟื่องฟูแต่ว่าหลังจากที่ออกจากสมาบัติแล้วกิเลสมันก็เกิดขึ้นในจิตอีกเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็ยังมีกิเลสเกิดขึ้นพวกเราก็ขอปลีกตัวออกไปปฏิบัติด้วยตัวเองทดลองด้วยตัวเองค้นคว้าด้วยตัวเองในขณะที่พระองค์ข่าวการเผยการออกบวชของเจ้าชายสิทธัตถะนะเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยในพราหมณ์ที่ทำนายพระพุทธองค์8องค์ที่เชิญพระเสด็จพ่อเนี่ยทูลเชิญพามา108องค์เพื่อจะมาทำนายมหาภริลักษณะแล้วก็ขนานนามนะก็มีพามได้รับการคัดเลือกอยู่8องค์มีหนึ่งในนั้นคือเป็นชื่อว่าโกฏัญญะพามซึ่งอายุน้อยที่สุดในขณะนั้นอายุแค่18ปีแต่ว่ามีความเชี่ยวชาญในศิลปวิชาอย่างยิ่งอย่างยิ่งได้รับคัดเลือกจาก108คนเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนั้นส่วนพราหมณ์7คนเนี่ยก็ยกมือไป2นิ้วหมดก็คือเจ้าชายสิทธัตถะมีเหตุ2ประการคือ1ได้ครองเมืองเขาจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ2ได้ออกบวชก็จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกแต่ว่ากฏัญญะพราหมณ์ยกนิ้วเดียวเลยฟันธงเลยก็คือยังไงเจ้าชายสิทธัตถะต้องออกบวชพอหลังจากที่รู้ว่าออกบวชแล้วเนี่ยก็พากันพาตัวเองไปกฏัญญะก็กฏัญญะพามก็ไปถึงบ้านของพราหมณ์อีก7องค์ที่ได้รับได้เข้าไปทำนายแต่คนเหล่านั้นก็ได้เสียชีวิตหมดแล้วเหลือแต่ลูกกับหลานก็รวมตัวกันชื่อว่าปัญจวัคคีย์คือนักบวช5คนก็คือโกฏัญญะวัปปะพัทยะมหานามะอัสสชิติดต่อยห้อยตามไปสืบข่าวว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็ตามไปปฏิบัติรับใช้หวังว่าวันหนึ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยตรัสรู้ธรรมแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรือว่าเป็นพระอรหันต์ที่รู้แจ้งโดยพระองค์เองแล้วเนี่ยก็จะแสดงธรรมโปรดให้ตัวเองได้ฟังได้รับรู้ปฏิบัติรับใช้อยู่6ปีพระองค์ก็แสดงเหตุปัจจัยด้วยการทรมานทุกอย่างทุกประการไม่ว่าจะการกัดพระทันพระทันด้วยพระทันก็คือการกัดฟันไว้กั้นลมหายใจกัดฟันเอาลิ้นดันเพดานไว้ไม่ให้ลมออกกั้นลมหายใจไม่ออกจนกระทั่งหูนี่อึงเลยแกหูนี่ลั่นแต่ก็ไม่ใช่ทางหลุดพ้นแม้ทั้งอดอาหารลดลงทุกวันทุกวันทุกวันวันละเม็ดเหลือแต่เสวยเวทวันละเม็ดถั่วเขียวเดียวเนี่ยปรารถนาที่จะลูบท้องเนี่ยไปโดนเอากระดูกสันหลังหรือว่าลูบแขนตัวเองเนี่ยขนไม่ร่วงหมดเลยนี่เป็นการเป็นความเพียรที่ยิ่งใหญ่มากโดยมีปัญจวัคคีย์เนี่ยเป็นพยานหลังจากนั้นก็พระองค์ก็เป็นลมสลบนะเป็นลมสลบเดินไปที่ท่าน้ำเป็นลมสลบเลยแต่ว่าเทวดาก็คิดว่าตายแล้วในตะวันอนาคตแล้วก็เลยกลับไปทูลเชิญทูลให้พระเจ้าสุทโธทนะซึ่งเป็นพระราชบิดาได้รับทราบว่าวันนี้เจ้าชายสิทธัตถะได้ทรมานพระกายจนกระทั่งตะวันอนาคตไปแล้วแต่พระเจ้าสุทโธทนะก็ยืนยันว่าลูกเราถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่มีการสวรรคตมั้งคือไม่เชื่อคำเทวดา
หลังจากนี้พระองค์ทำความเพียรอย่างอุกิจอย่างยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยนี่พระอินทร์ก็กลัวว่าพระองค์จะถึงกับสวรรคตก็เลยมาดีดพินให้พระองค์ฟังพินจากที่ว่าตึงเกินไปก็คือดีดแล้วขาดเลยแล้วพออีกสายนึงก็หย่อนจนเสียงไม่พอแล้วเป็นสายที่สามก็คือสายกลางพอดีดแล้วเพาะไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปพระองค์ก็พิจารณาโอ้เราตึงเกินไปพระองค์ก็เลยคลายจากการทรมานกายนะมันเป็นการทรมานจิตก็เริ่มเสวยอาหารพอพระองค์เริ่มเสวยอาหารเนี่ยปัญจวัคคีย์นะก็คิดว่าพระองค์เนี่ยทอดทิ้งความเพียรแล้วชาตินี้คงไม่สำเร็จละวันนี้ก็เลยปลีกตัวออกจากพระพุทธองค์ไปแสวงหาความหลุดพ้นด้วยตัวเองในขณะนั้นพระองค์ก็ได้เดินทางไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งไปรับพระทหารจากนางสุชาดาซึ่งนางสุชาดาเนี่ยได้บนบานศาลกล่าวกับเทวดาที่รักษาต้นโพต้นไม้เนี่ยว่าถ้าได้สามีที่มีฐานะเสมอกันมีบุตรเป็นผู้ชายนะจะเอาข้าวมัทุปยาตมาถวายดังนั้นพระองค์ก็แต่กลางคืนเนี่ยพระองค์ฝันแล้วทรงสุบิตุบินนิพิตแล้วว่าพระองค์นอนหงายเอาภูเขาซิเนรุราชเป็นหมอนแล้วก็ฝ่ามือทั้งสองข้างเหยียดไปทางซ้ายทางขวาไปจดทะเลทั้งหมดเลยเท้าก็ยื่นไปถึงทะเลนอนที่ชมพูทวีปแล้วก็มีต้นข้าวนะผุดขึ้นมาที่พุงของพระองค์เป็นตีทองถวางถวายพุ่งไปยันพงมโลกหลังจากที่พระองค์เสด็จลุกขึ้นแล้วเนี่ยก็มีนกตีต่างๆมาบินมาถึงพระองค์ในกลายเป็นตีขาวหมดแล้วก็มีกองคูดกองใหญ่มีหนอนเต็มหมดเลยแล้วก็พระองค์เหยียบไปในกองคูดแต่ว่าคูดไม่ติดพระองค์แม้แต่นิดเดียวแต่พระองค์ก็จบศิลปวิชาทั้งถึง18ศาสตร์ในสมัยนั้นก็ทำนายฝันตัวเองว่าตัวเองจะได้บรรลุธรรมธรรมรุ่งที่บรรลุเนี่ยจะสว่างสวายไปถึงพรหมโลกและจะแพร่กระจายไปในทวีปทั้ง4แล้วก็กุลบุตรที่มาบวชไม่ว่าจะเป็นวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเนี่ยเป็นวรรณะเดียวกันหมดเลยนะแล้วก็จะมีอุบาสกอุบาสิกาเกิดขึ้นมากมายเป็นนอนหัวขาวหัวดำแล้วก็ลาภสักการะจะเกิดกับพวกมากแต่พวกไม่ติดในลาภนั้นไม่ติดแม้แต่ลาบไม่ติดแม้แต่เพียงนิดเดียวหลังจากที่พระองค์ไปรับข้าวของนางทุจดาเนี่ยนางทุจดาก็ใช้คนใช้ไปทำความสะอาดต้นโพนะแต่แล้วนางทาตีได้เห็นพระพุทธองค์ก็คิดว่าเป็นเทวดามารอรับก็เลยไปแจ้งนางตุชดาว่าบัดนี้พระแม่เจ้าบัดนี้เทวดามารอรับแล้วรอรับเครื่องเสวยแล้วนางก็นางตุชดาก็เอาข้าวมาทุปายาต49ก้อนทอผลมาตมอ่อนใส่ถาดทองคำมาถวายพระพุทธองค์ก็รับไว้แล้วก็ฉันข้าวมาทุปายาตจนกระทั่งก่อนที่จะฉันเนี่ยพระองค์ไปมาฉันเสร็จแล้วพระองค์ก็ไปที่แม่น้ำอนุมานแล้วก็อธิษฐานว่าถ้าเราจะตรัสรู้จริงเนี่ยขอให้ถาดลอยทวนกระแสน้ำไปถาดก็ลอยทวนกระแสน้ำไปถึง80ตอกแล้วก็ตกลงไปในเมืองบาดาลซึ่งมีพญานาคชื่อว่ากาลนาคราชคอยเฝ้าอยู่แล้วถาดทั้งหมด4ใบอยู่3ใบแล้ว
ถาธรรมองค์เป็นใบทิติไปซ้อนใต้นะเสียงดังคลิกพญานาคนี่ตื่นขึ้นมาก็โอ้นี่พระเจ้ามาตรัสรู้อีกหนึ่งพระองค์แล้วพญานาคนี่ก็ยังนอนไม่รู้จักอิ่มอยู่เลยถามว่าบุพกรรมของพญานาคนี่ต้องการอะไรว่าตอนที่เป็นสมณเณรเนี่ยปรารถนาจะขอให้มีความสุขนะพระคุณเจ้าจะเรียกใช้อะไรเนี่ยขอถ้าจะเรียกได้ไม่เกิน3คำทั้งวิ่งมาถึงแล้วจะทําให้ทุกอย่างแล้วก็ขออย่างเดียวขอให้มีความสุขนะก็เลยได้มาเกิดเป็นพญานาคหลังนั้นพระองค์ก็เสด็จไปเจอพราหมณ์ก็ตัวทิยะพราหมณ์ก็เลยถวายยะคา8กรรมนะพระองค์ก็เสด็จไปที่ต้นสีมหาโพธิ์แล้วก็ประทับนั่งบนบัลลังก์เอายะคาปูทำนั่งบัลลังก์ก็ลอยถุงขึ้นไปถึง16ตอกในขณะนั้นพญามารก็รู้ทันทีว่าถ้าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยจะพ้นจากอำนาจของตัวเองแล้วก็ยกพลเสนามารมามากมายมาเพื่อจะขจัดพงจะให้พงลงออกจากบัลลังก์แล้วตัวเองจะขึ้นไปนั่งแทนเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระองค์ก็บอกว่าพญามารบัลลังก์นี้เป็นของเรานะเป็นของพระองค์พญามารก็ถามหาพยานนะถามหาพยานว่าใครจะเป็นพยานให้ได้นี่ก็เหตุการณ์ก็คือเทวดาที่รักษาต้นโพเนี่ยก็หนีไปตุดขอบจักรวาลด้วยกลัวอำนาจของมารแต่ในขณะนั้นพระองค์ก็ไม่มีพยานแต่ก็มีแม่นางธรณีเนี่ยพูดขึ้นมาบอกเราเป็นพยานให้ทานที่พระองค์บริจาคเนี่ยทุกครั้งแล้วก็กวดน้ำอธิษฐานทุกครั้งก็ขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเพราะว่าเป็นน้ำที่พัดพญามารเหมือนกับสึนามิพัดพญามารกระเด็นไปออกไปตุดขอบจักรวาลเลยด้วยอำนาจของบุญกุศลที่พระองค์ตั้งไว้อันนี้มันก็เข้ามาในเรื่องของสงเคราะห์เข้ามาในเรื่องของณปัจจุบันเนี่ยบางทีเราก็คิดว่าการใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์เรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยแต่บางครั้งนี่มันถ้าเสียงข้างมากเป็นไปด้วยความไม่เป็นธรรมมันก็ไม่สามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้นะเพราะมันไม่เกิดประโยชน์กับโลกมันเกิดยิ่งเกิดความขัดแย้งกันไปมากใหญ่เห็นว่าเราไต่ตองอะไรก็ไต่ตองด้วยให้มันเกิดเป็นธรรมะให้ความถูกต้องความยุติธรรมอะไรเสร็จแล้วหลังจากที่พระองค์ชนะพญามารได้แล้วเนี่ยแล้วพญามารในทำร้ายพระเจ้าทุกรูปแบบนะว่าฟางสาตาใส่ทุกอย่างแต่ก็เป็นดอกไม้บูชาพระตรงหมดเลยนะเปลี่ยนจากสาตาเป็นดอกไม้หมดเลยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เหตุการณ์นั้นก็เลยทำให้พระตรงชนะพญามารได้ดังเด็ดขาดเป็นครั้งแรกแล้วพวกก็เริ่มปฏิบัติอานาปานสตินะถึงเข้าถึงปฐมฌานแล้วก็ไอยามแรกเข้าถึงปฐมฌานแล้วก็พอยามสองนี่ก็ได้ถึงบุพเพนิวาสานสติญาณคือญาณที่ระลึกชาติได้ระลึกชาติได้ประมาณไม่ได้นะเพราะที่เกิดมาเป็นชาตินั้นตะเวชาตินั้นเป็นอันนี้เป็นอันนั้นอะไรแล้วก็ตั้งว่ายามที่สองก็บรรลุจตุปปาตญาณญาณที่รู้จุติของสัตว์นี่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนก่อนจะเกิดตรงนี้มาไปทำบุญอะไรมาไปทำกรรมอะไรมาเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วยามสุดท้ายก็คืออัตวะขยายานคือญาณที่สิ้นไปแห่งกิเลสเนี่ยแล้วตัดเป็นการตัดตรู้ชอบโดยพระองค์เองนี่เรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณมีการกระทำอันยอดเยี่ยมของเจ้าชายสิทธัตถะเนื่องมาจากการได้เห็นสมณะที่เสด็จออกประพาสในครั้งนั้นจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้พระองค์
ยกเหตุปัจจัยตรงนั้นมาดำรงตนให้ประสบสำเร็จใหญ่แล้วก็นำไปสู่การสวยวิมุตติตุกอยู่49วันแล้วก็ทำการเผยแพร่พุทธศาสนาไปถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5โดยการแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรให้โกฏิยพราหมณ์ซึ่งสำเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นคนแรกและเป็นคนเดียวด้วยในการฟังธรรมบทนี้แต่ว่าเทวดาประมาณไม่ได้ประมาณ18โกฏนะสำเร็จมรรคผลมีเหตุปัจจัยอย่างนี้เสร็จแล้วก็ศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองมาถึงผ่านมาถึงพวกเรามาถึงณปัจจุบันนี้นี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ยกตัวอย่างเรื่องของสมณานันจะทัตตนังคือการได้เห็นสมณะแล้วเป็นมงคลพวกเราเองณปัจจุบันเหตุปัจจัยในปัจจุบันชาวพุทธของเราเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆหรือว่าสื่อต่างๆหนังสือหนังหาเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันล้ำยุคนะล้ำยุคสุดยอดแต่ว่าพวกเราก็มีเขาเรียกป่าตายน้ำตื้นป่าตายนั่นก็คืออะไรคือการเชื่อมงคลตื่นข่าวบางครั้งเนี่ยเราก็เชื่อในสิ่งที่ไม่ได้เป็นสาระนะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาที่พระองค์วางไว้เนี่ยไม่ว่าเราเป็นพระอริยบุคคลแล้วเราปฏิบัติเพื่อเป็นอริยบุคคลเนี่ยแล้วเราเชื่อเรื่องความดีนะแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเชื่อเรื่องการบนบานศาลกล่าวบุญบวงสรวงการเดินทางไปไหว้ที่นั่นไปบวงสรวงที่นี่ไปยักษ์อันนั้นดีเทพอันนั้นบูชาแล้วจะรวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเปิดใจให้ฟังมาจริงๆแล้วนะถ้าเราไม่ขยันทำมาหากินไม่เก็บรักษาทรัพย์ไว้ไม่ใช้จ่ายพอประมาณไม่ครบคุณดีเป็นมิตรอันยังไงเราก็ไม่เนี่ยว่าจะร่ำจะรวยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเป็นนิยามนั้นจริงก็ไม่ต้องทำอะไรกันศาสนาเราก็ไปบนบานศาลกล่าวที่นั่นที่นี่ก็ไม่ต้องทำมากินอะไรก็รวยแต่จริงแล้วมันไม่ใช่นะมันก็คือบางทีคนจังหวะมันก็อาจจะมีความโชคดีอะไรเงี้ยแต่มันก็มาจากไหนมาจากเหตุปัจจัยบุญเก่าปุเพกตบุญญาตานะบุญเก่าที่เราสั่งสมมาแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราเองเราได้เห็นสมณะแล้วเนี่ยเราก็เหตุปัจจัยรู้ว่าเราได้ใส่บาตรยังเราได้ทำบุญหรือยังเช้ามาเราตื่นมาเนี่ยถ้าเราไม่กินข้าวเราอยู่ได้ไหมเราก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นเราก็ถ้าเราไม่ได้ใส่บาตรวันนี้ไม่ได้ใส่บาตรกับพระวันนี้เราไม่กินข้าวเราจะไม่กินข้าวเราตั้งปณิธานตัวเองเลยว่าเช้ามาเนี่ยถ้าเราไม่ใส่บาตรถ้าเราไม่ได้ใส่บาตรพระเนี่ยเราจะไม่กินข้าวถ้าเราไม่กินข้าวเราจะอยู่ได้ไหมเราก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นพอเราได้ใส่บาตรปุ๊บเราก็ได้บุญได้กุศลจากการให้ทานนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ทานก่อให้เกิดโภคทรัพย์คือเราทำวันนี้ทำบุญณปัจจุบันอนาคตมันก็จะดีหรือว่าเราทำบุญไม่ประมาณวันนี้ก็เป็นอนาคตแล้วจริงๆเราก็ต้องปรับปรุงอย่างมากนะคือทัศนะความคิดของอุบาสกอุบาสิกาในณปัจจุบันแล้วก็พระเองก็เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของญาติโยมก็ยังพากันทำให้โยมหลงงมงายกันไปอีกหลงงมงายไปแทนที่จะเอาความดีเอาหลักธรรมที่พระเจ้าสอนแต่ว่าไม่เอาอย่างนั้นไปเอาทางลัดทางที่จะทำให้เกิดประโยชน์เร็วแต่ว่ามันก็มีผลเสียอย่างตมาสมัยก่อนเนี้ยไปบิณฑบาตที่ตลาดตอนเช้าวันนี้จะหวยจะออกก็คือมันฝันว่ายิงปืนลูกโม่ปืนจุด38
พอเช้ามาโยมใส่บาตรก็โยมอาจารย์หวยออกอะไรต่อมาก็ไม่รู้เลยนะแต่เมื่อคืนฝันว่ายิงปืนลูกโม่พอเย็นมาหวยก็ออก38โยมที่ใส่บาตรก็ถูกหวยนะถูกเยอะๆเลยแล้วก็ใส่บาตรเราแต่มาตะหลังมันไม่เที่ยงตรงไหนมาตะหลังก็พอถูกครั้งนึงเขาก็ย่ามใจนะเขาเล่นเล่นจนหมดตัวทุกวันนะจากกิจการค้าขายใหญ่ๆก็เล็กลงขายของพอประทังไปวันๆเพราะอะไรเพราะโทษของการพนันเนี่ยคือว่าเราบางทีมันก็เป็นของไม่ดีนะแต่ว่าณปัจจุบันนี้ครับญาติโยมก็วัดไหนให้หวยแม่นก็จะไปแต่วัดนั้นน่ะแต่ว่าในอบายมุขสี่เนี่ยอาตมาในประสบกับตัวเองมาแล้วนะก็คือก่อนที่จะบวชเนี่ยก็เป็นทั้งนักเลงหญิงนักเลงการพนันนักเลงตุลาครอบครัวโชว์เป็นมิตรเพ่นหมดทุกอย่างเลยแล้ววันหนึ่งที่มีโอกาสที่ได้พบกับครูบาอาจารย์สายกรรมฐานแล้วก็คงจะเป็นบุญเก่าที่ส่งสมมาก็ปรึกษาท่านว่าเราทำบาปทำกรรมอะไรมากมายเนี่ยเราจะต้องตกนรกหมกไหมเราจะต้องทำยังไงนะท่านก็ให้อุบายว่าใส่บาตรทุกเช้าแล้วกวดน้ำตลอดแล้วกรรมเก่าจะตามไม่ทันต่อมาก็เริ่มใส่บาตรพระตั้งแต่1องค์2องค์3องค์จนกระทั่งใส่บาตรพระได้เป็น10องค์20องค์เป็น100องค์จนกระทั่งมีโอกาสได้ไปฝึกกรรมฐานถึงได้รู้ถึงได้เข้าใจพอหลังที่เราทำให้ทานแล้วก็ยังถามครูบาอาจารย์ว่าอันไหนมีบุญอันไหนที่มันสูงกว่านี้ไหมครับครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้เธอสมาทานศีลที่เราก็สมาทานศีล5แล้ววันพระเราก็สมาทานศีล8ทำอย่างนี้เป็นประจำเราก็ถามครูบาอาจารย์ว่ายังมีอะไรอีกที่มากมายกว่านี้ไหมครับให้เธอฝึกกรรมฐานพอฝึกกรรมฐานก็เริ่มจากการง่ายๆแล้วจากสวดมนต์ตามที่หลวงพ่อจรัญท่านสอนคือสวดอิติปิโสเกินอายุจบหนึ่งทุกคืนก่อนนอนนี่มาสวดไปมันก็มีความสุขชีวิตก็มีความสุขมีทำงานกิจการแล้วก็คล่องขึ้นดีขึ้นอะไรจนกระทั่งเริ่มไปบวชพราหมณ์7 วัน 15 วันอะไรจนกระทั่งไปบวชครั้งแรกก็ปฏิบัติกรรมฐานครูบาอาจารย์ให้ปฏิบัติของก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนไว้จนกระทั่งจิตสงบแค่วาระจิตเดียวช้างกระพืองูตวัดเล่นไก่กระพือผิดถึงได้รู้ทันทีว่าคนที่ลุ่มหลงในอบายมุขสี่เนี่ยมันจิตของคนเหล่านี้มันต้องการให้มีความสุขก็เลยเสพเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงหญิงนักเลงการพนันเพราะต้องการให้มีความสุขต้องการลุ้นอย่างเดียวต้องการให้มีความสุขแต่ว่าในขณะที่เราปฏิบัติสมาธิได้ขณิกสมาธิแล้วสมาธิจิตสงบแค่วาระจิตเดียวนะจิตมันมีความสุขมากกว่าการที่เราได้เสพกามหรือว่ามากกว่าการที่เราได้ดื่มสุราหรือว่าได้เล่นการพนันมันจึงลบสัญญาความจำตรงนั้นได้เพราะนั้นถ้าใครที่ปฏิบัติได้ไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถจะลบสัญญาตรงนั้นได้เพราะนั้นสังเกตได้อย่างพระที่เคยกินเหล้าเมายาแล้วพอมาบวชท่านเลิกได้นะด้วยอำนาจของศีลที่ท่านสมาทานที่ท่านรักษาแต่วันหนึ่งคืนหนึ่งท่านตึกไปท่านลาติขาบางทียังไม่พ้นวันกินเหล้าเมาเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานไม่ได้ผ่านอารมณ์ตรงนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะละความยินดีตรงนั้นได้ต่อมาก็มาเห็นตรงนี้แล้วก็พอถึงเวลาประสบเหตุตัวตบปัจจัยแล้วก็ปรารถนาที่จะบวชก็เหตุปัจจัยต่างๆก็พร้อมหมดพ่อแม่ก็ยินดี
ก็ไปบวชพอบวชแล้วนี่ก็เห็นคุณค่าของการปฏิบัติก็เลยตั้งสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นมาแต่ก่อนที่จะตั้งเนี่ยก็บวชพรรษาแรกก็ได้มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมหรือว่าพระธรรมสิงหบุรพาจารย์ที่วัดอัมพวันได้มีโอกาสได้ไปอยู่กับท่านได้2เดือนตอนนั้นท่านอายุ72ท่านยังเป็นแค่พระเทพสิงหบุรพาจารย์แต่ตอนนั้นมีความมุ่งมั่นมากนะบวชใหม่นี่มุ่งมั่นมากธรรมะในบวชใหม่นี่ไม่ได้ไปไหนเลยอะไรยังไงเลยหมดมุ่งแต่ปฏิบัติอย่างเดียวได้กิจนิมนต์มาเท่าไหร่พรรษาแรกได้กิจนิมนต์มาสร้างพระไตรปิฎกได้5ตู้สร้างไว้ทั่วหมดไปวัดพูดน้ำร้อนที่บ้านคาไปที่ปากพนังไปที่วัดบ้านหนองกับบุรีรัมย์1ตู้ไปวัดท่าม่านวัดปงสนุกอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาอีก2ตู้นะตอนนั้นมีโอกาสตั้งก็ตั้งอีกนะพระเตมิดกเพราะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทางให้เกิดปัญญาพอหลังจากที่ออกพรรษาปุ๊บพอดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญท่านมาที่มาชยันโตพระที่รับสมณศักดิ์พระอุปัชฌาย์ก็เลยต่อมาเข้าไปปฏิบัติท่านก็มีโอกาสได้ไปเรียนกรรมฐานกับท่านพอไปถึงวัดท่านแล้วก็อธิษฐานเลยว่าถ้าไม่รู้จักเรื่องยุบหนอพองหนอนี่จะไม่นอนเวลาหลับก็จะนั่งหลับเอาหมอนเอาบาตรเอาสังฆติมาซ้อนบนบาตรให้มันสูงแล้วกอดบาตรหลับถ้าจะหลับนะส่วนใหญ่ก็จะพยายามจะไม่หลับก็จะนั่งพอรู้ตึกตัวปุ๊บก็นั่งสมาธิต่อสวดมนต์ต่อพิจารณายุบหนอพองหนอนจนกระทั่งผ่านไป 3-4 ราตรีวิบากตัวเองที่สร้างมาก็เห็นเป็นโจมอนิเตอร์เลยว่าเราสร้างวิบากตั้งคำอะไรตอนนั้นหลวงพ่อก็ให้กำลังใจดีมากท่านก็บอกดีนะท่านมีสติที่เข้มแข็งถ้าไม่งั้นท่านอาจจะวิปลาสได้นะท่านก็ว่าให้กำลังใจเพราะความเพียรมันกล้าแข็งมากเกินไปท่านก็ให้กำลังใจดีแล้วก็บางทีเราก็ปฏิบัติไปท่านก็ยังพูดนะว่าทำไปเถอะปีชาต่อไปเป็นครูบาอาจารย์ได้สอนเขาได้อะไรเราก็ไม่ได้คิดถึงวันนี้เลยนะบางทีพอทุกวันนี้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาแล้วลึกถึงท่านบางทีน้ำตามันไหลนะเพราะว่าเราอยู่กับท่านน้อยไปนิดนึงเพราะอาตมาเป็นพระที่ไม่ชอบใครไม่ชอบคนหมู่มากไม่ชอบพระเยอะๆด่าเดือนอะไรอย่างเงี้ยชอบอยู่แบบเงียบๆอยู่ไม่อยากยุ่งอะไรกับใครพอหลังจากที่อยู่กับหลวงพ่อแต่แล้วอาตมาก็ในมีโอกาสได้เดินทางไปกราบหลวงพ่อจำเนียนศรีละเตโถที่วัดถ้ำเสือที่กระบี่แล้วก็มีโอกาสได้ไปอยู่กับท่านได้ไปปฏิบัติต่อท่านอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตั้งก่อนที่จะไปตั้งวัดก็มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมถ้ำชีจังหวัดเพชรบุรีคือหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสิริกันตติริที่อยู่กับท่านในห้องกรรมฐานยังเข้มข้น15วันอาบน้ำครั้งเดียวนะที่ตำหนักท่านอยู่กับท่าน2เดือนจนทั้งจิตสงบแล้วก็เดินทุรงมาที่มีคนมีเสียงกระติบข้างหูบอกให้กลับรัตนบรรพตได้แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ไหนเนาะก็มีนิมิตเห็นว่าเป็นเขาเป็นถ้ำอยู่ตรงนี้อะไรธรรมะก็เดินทุรงมารอนแรมมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาพบกับเขาปากว้างตรงด้านหลังเขาปากว้างก็มาเห็นโอ้มันก็คล้ายๆกันก็ปากกดปากกดหนึ่งคืนก็มีนั่งสมาธิอยู่4ทุ่มมาลืมตามีแสงพุ่งมาในเขานะโอ้ยอัศจรรย์อะไรเนาะตอนประมาณตักตีสามฝ่าเขาฝันว่าช้างตัวใหญ่มากมาให้อาตมาขี่ต
ัมมาก็มันก็นอนลงอัตมาก็ขี่ช้างเป็นอยู่แล้วก็จับหูมันแล้วขาพาดหลังมันก็ลุกขึ้นนะอัตมาก็ล่วงมันก็นอนลงอีกมาให้ขี่ใหม่อัตมาก็ลุกขึ้นอีกพอลุกขึ้นเนี่ยก็พอช้างทำท่าจะเดินนายกาก็ปลุกตีๆพอดีเราเอ๊ะก็ฝันแปลกๆก็โทรไปถามหลวงพ่อที่บ้านท่านว่าท่านจะได้เป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าวาดได้ไงผมมาอยู่ป่าดูดงนะก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็อยู่ในถ้ำปีนึงในถ้ำปีนึงไม่ได้มีกิจนิมนต์ไม่ได้มีอะไรใครทั้งนั้นนั่งสมาธิอย่างเดียวเช้ามาบิณฑบาตแต่ก็ขึ้นไปนั่งสมาธิในถ้ำพอผ่านปีนึงผ่านไปปู่ฤาษีบรรพตซึ่งเป็นเจ้าที่อยู่ที่นั่นก็อยากให้ตั้งวัดขอให้ตั้งวัดต่อมาก็เลยบอกไปเลยว่าคือไม่รู้จักใครอ่ะไม่เคยสมาคมอะไรกับใครมากมายไม่ได้ฟังฟังไม่นั่นเพียงแต่ว่าคือให้มีหน้าที่คือสร้างวัดเนี่ยเราก็จะไปหาเงินหาทองที่ไหนก็บอกว่าไม่ไรเดี๋ยวจะมีคนเอาเงินเอาทองมาถวายเองก็เลยเริ่มสร้างวัดตั้งแต่ปีพ.ศ.54ในพ.ศ.54ต่อมาก็ยังลูกติดก็บอกว่าสร้างวัดใหม่ซื้อที่สร้างวัดใหม่ตอนนั้นซื้อที่14ไร่เป็นโฉนดหน้าเขาเนี่ยเสร็จแล้วเขามีการบอกจะตั้งวัดใหม่ต้องมีการบวงสรวงเขาก็จัดงานบวงสรวงงานบวงสรวงเสร็จแล้วตมาก็ไปจุดธูปบวงสรวงเขาบอกให้ไปจุดก็ไปจุดตามเหตุตามปัจจัยเขาก็ในนิมิตว่าหลวงปู่มั่นท่านมาเออโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่เคยคุ้นเคยไม่เคยรู้จักกับหลวงปู่มั่นแต่คือได้ยินกิตติศัพท์ท่านเป็นครูบาอาจารย์สายกรรมฐานด้านพุทโธเนี่ยอะไรแต่ว่าท่านก็บอกว่าให้สร้างรูปหล่อท่านนะวัดเจ้าวัดท่านวัดเจ้าจะสร้างเสร็จภายใน5ปีอาตมาก็ถามพวกฤาษีจังหาว่ามันเป็นอย่างเงี้ยใครจะเชื่อไหมอะไรก็ทุกคนก็ปักใจเชื่อก็เลยทำเรื่องไปถึงวัดป่าสุทาวาสขอญาติหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในขณะที่ทำพิธีในวันที่5พฤษภาคมปี2555เนี่ยต่อมาก็พอดีลงหล่อเขาบอกว่ามีวัดอยู่วัดหนึ่งเขามาเอาหลวงปู่ทวดมาอาจารย์ทำหลวงปู่ทวดแต่เขาไม่มาเอาก็เลยหล่อพร้อมกันเลยหลวงปู่มั่นด้วยหลวงปู่ทวดด้วยพอหลังจากที่หล่อเสร็จก็พอปี60ก็ได้จดทะเบียนเป็นวัดนะได้ยกฐานะเป็นวัดชื่อว่าวัดรัตนบรรพตซึ่งอาตมาก็ลืมไปเหมือนกันนะว่าเฮ้ยนี่ผ่านมา5ปีพอดีเลยเนี่ยได้เป็นวัดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังขาดทุนทรัพย์ในการบำรุงเรื่องของการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมอีกหลังนึงซึ่งเป็นภาพข้างหลังที่อาตมาอยู่มีพระจำพรรษาอยู่9รูปมีแม่ชีพราหมณ์ด้วยแม่ชีด้วยอีก10คนก็มุ่งเน้นในเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะส่วนเรื่องการเรียนการศึกษาอะไรก็ไม่เท่าไหร่ตัวเองก็บวชมา17พรรษานะก็ตอนทางพระก็จบแค่นักธรรมเอกนะแต่ว่าเรื่องปริญญาเรื่องอะไรก็ไม่มีโอกาสได้เรียนสักทีนะมีแต่เวลาทำงานสร้างวัดอย่างเดียวตอนนี้ไม่มีอากาศได้หยุดเลยทำงานทุกวันตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองได้ตื่นแล้วตื่นมาก็มาเดินจงกรมนั่งสมาธิไปยัน4 ทุ่ม3 ทุ่มก็ถึงได้พักผ่อนแต่ก็มีกำลังใจทุ่มเทให้กับพุทธศาสนายังไม่มีวันเหน็ดเหนื่อยก็รู้ตัววันหนึ่งที่เราจะได้สบายเลยพักก็คือวันที่เราตายแล้วก็หมดอายุไปเดี๋ยวเราค่อยพักตอนนี้ยังมีกำลังอยู่ก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างแรงกล้านี่ก็อยากให้ท่านทั้งหลายเนี่ยพึงอย่าประมาทอย่ามัวเมาใน
วัยในอายุนะหรือว่าประมาทมัวเมาในความรู้เรามีความรู้มากเราจะปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยบางคนบางท่านเนี่ยเป็นฆราวาสนะศึกษามากเลยนะแต่ว่าไม่บางทีไม่มีโอกาสได้นำไปปฏิบัติหรือว่าถือว่าอายุยังน้อยอยู่ไม่รีบปฏิบัติอะไรเงี้ยมันมีเรื่องเล่าอยู่นะตอนที่พระองค์เสด็จไปบิณฑบาตไปเห็นเศรษฐีสองคนผัวเมียถือกะลาขอทานนะพระองค์แย้มพระโอษฐ์พระนรนตัดถามแย้มพระโอษฐ์ได้เหตุใดพระเจ้าข้าเธอดูเศรษฐีบุตรเศรษฐีสองคนนี้นะถ้าเขาตั้งตัวทำหมากินตั้งแต่หนุ่มเนี่ยเขาจะได้เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศหรือว่าเขาบวชเขาจะได้เป็นพระอนาคามีภรรยาเอาคนขอโทษถ้าบวชจะได้เป็นพระหลานภรรยาจะได้เป็นพระอนาคามีหรือว่าเขาตั้งตัวตอนวัยท่ามกลางเขาก็จะได้เป็นเศรษฐีอันดับสองของประเทศหรือว่าถ้าบวชจะได้เป็นอนาคามีภรรยาจะได้เป็นสกิทาคาหรือว่าเขาจะในบ้านปลายชีวิตคืออายุ45 50เขาได้บวชเขาก็จะได้เป็นเขาครองโลกก็จะได้เป็นเศรษฐีอันดับ3ของประเทศหรือว่าครองโลกบวชแล้วก็จะได้เป็นพระสกิทาคาภรรยาจะได้เป็นพระโสดาบันแต่นี้เขาไม่ได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายคือเป็นผลติดเหล้านะผ่านทรัพย์ของตัวเองหมดไป80ล้านของภรรยาอีก80ล้านซึ่งไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนี่เขาเครื่องบ่งบอกว่าอายุบางทีเราคิดว่าเราการมาบวชตอนอายุเยอะๆจะดีอะไรอย่างอัตมาเนี่ยเขาเข้ามาตอนอายุ35ก็ถือว่ามากแล้วก็เลยมีโอกาสมีผมด้อยที่ว่าไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษากับเขาก็เลยได้มุ่งแต่เรื่องทำแต่เรื่องวัตถุอย่างเดียวเพราะว่าแต่คนเนี้ยก็คือวัตถุที่จะทำเนี่ยก็คือต้องการจะทำตาราปฏิบัติธรรมเพื่อให้คนทั้งหลายได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาปฏิบัติในเรื่องของธรรมะในเรื่องของจิตให้กว้างขวางมากขึ้นอย่างที่ว่าก็มีการปฏิบัติธรรมทุกวันนะตั้งแต่ไล่ตั้งมาแต่ตีสี่แต่ตะมานี่ตื่นตั้งแต่ตีสองตีหนึ่งตีสองแต่ว่าก็จะมาเปิดไฟที่ตาลาเนี่ยให้ใครคนไหนตื่นก่อนก็จะให้มาก่อนมาได้เลยแล้วก็พอตีก็ตีละครั้งพร้อมกันแล้วก็ได้ปฏิบัติพร้อมกันแต่ว่าคนที่ใฝ่ในการปฏิบัติเขาก็จะมาก่อนมาก่อนแต่แรกอาตมาก็ตั้งใจว่าให้ตลาหลังนี้เสร็จบริบูรณ์แล้วเขาจึงจะเปิดเรื่องการปฏิบัติแต่ว่าก็มาคิดว่าวันนั้นไปมีโอกาสได้ไปนั่งอันดับออกอาภารให้เขาประมาณ 4-5 นาทีมันลุกขึ้นมาแล้วเดินก้าวไปเดินไม่ไหวเลือดมันไม่เลี้ยงขาก็เลยมันรู้ตัวว่าสังขารเราตอนนี้เข้า50แล้วก็50พอดีก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เรานี่เหมือนจะอายุมากแล้วฝ่าที่ตลาดจะเสร็จมันก็เหมือนฝ่าถั่วจะตกงามมันก็ไหม้นะสังขารร่างกายเราป่านนั้นก็คงไม่ไหวแล้วก็เลยกลับมาจากนั้นก็พาโยมปฏิบัติทุ่มเทมาอย่างแรงกล้าแต่ก็ไม่เหนื่อยไม่เพียนะมีแต่ความสุขที่จะได้เผยแพร่ที่จะได้สร้างทวันวัตถุถึงต่างๆให้เกิดขึ้นในวัดมีบางโยมบางท่านเขาก็จึงไม่เห็นด้วยนะเขาก็ว่าสร้างทำไมต้องใหญ่ต้องโตว่าใหญ่เกินฐานะอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้มันก็ถ้าเราจะพูดแบบกำปั้นทุบดินก็ได้ก็บอกว่าทำไมบ้านโยมทำไมอยากได้หลังใหญ่ๆวัดก็เหมือนกันแต่นี้ที่อาตมาทำหลังใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าคือถ้าทำหลังเล็กไปต่อไปถ้ารุ่นหลังต่อไปก็จะต้องทำให้มันใหญ่กว่านี้อีกก็อาตมาก็เลยตัดใจว่าทำให้มันใหญ่ทีเดียวเลยทีจบไปรุ่นต่อไปก็ไม่ต้องตั้งแล้วก็ตั้งแต่คนอย่างเดียวแล้วพวกเราเองก็มีโอกาสที่เราจะได้มาเจอมาพบกันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นบุญกุศลเป็นญาติบุญที่เคยร่วมบุญกันมาว่าคนที่ได้พบได้เจอกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันไม่ต่ำกว่า500ชาติถึงได้มาพบมาเจอกันแล้วก็ถ้าคนไหนญาติโยมท่านใดที่มีโอกาสที่จะได้ไปประพฤติปฏิบัติ
เป็นวัดที่อาตมาตั้งใจสร้างเนี่ยเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยโยมแม่อยากให้โยมแม่ไปอยู่วัดแต่ว่าโยมแม่ไม่ยอมไปถามทําไมไม่ไปโยมแม่บอกไม่มีเงินไม่สามารถไปอยู่วัดได้ทําไมล่ะโยมแม่บอกว่าเดี๋ยวเวลาเขาบอกบุญอะไรถ้าเราไม่มีเงินทําแล้วก็อายเขาอะไรเงี้ยก็เลยว่าโยมแม่งั้นเดี๋ยวเราสร้างวัดสักวัดนึงเนี่ยวัดที่ไม่คนไม่มีเงินก็อยู่ได้นะอยู่ได้แต่ขอให้อยู่ในธรรมในวินัยของพระพุทธเจ้าที่พระองค์บัญญัติไว้พระที่วัดก็มาในทิศต่างๆก็มีบวชให้ก็มีอะไรแต่ว่าไม่เคยแบ่งแยกกันว่าคนนี้บวชอยู่ในนี้เป็นพระในสังกัดคนนั้นอยู่นอกสังกัดอะไรก็ถือว่าอยู่ในธรรมวินัยอันเดียวของพระพุทธเจ้าแล้วถือว่าอยู่ด้วยกันได้ภิกขุนังสิกขาสาสิวัตมาปนานะสุดท้ายของการแสดงพระธรรมเทศนานั้นก็ขอให้คณะญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้ถึงพร้อมกับคำว่ามีไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองลาภยศสรรเสริญมีความปรารถนาที่จะทำทานเมื่อใดขอมีโภคะเกิดขึ้นมาโดยง่ายเกิดขึ้นมาโดยไม่ลำบากคำว่าไม่มีอย่าได้มีกระยมทั้งหลายขอยมทั้งหลายถึงพร้อมกับคำว่าสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการงานทางโลกการงานทางธรรมงานเล็กงานใหญ่แม้ว่ามีอุปสรรคมาหน่อยเพียงใดขอให้ยมมีกำลังใจที่จะเอาชนะอุปสรรคนั้นคำว่าไม่สำเร็จจะมีคุณยมทั้งหลายขอยมทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้บวชได้รักษาศีลได้พบพุทธพรหมจรรย์ได้ปฏิบัติธรรมขอความปรารถนาทั้งหมดทั้งมวลนี้จงติดตามโยมไปทุกๆภพทุกๆชาติตราบได้เข้าสู่พระนิพพานเทอญที่ท่านได้รับชมจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมบรรยายเรื่องการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดบรรยายโดยพระอธิการปรีชาจิตตสังวโรเจ้าอาวาสวัดรัตนบรรพตค่ะท่านสามารถรับชมรายการธรรมะออนไลน์ได้เป็นประจำทุกวันในเวลา 13:00 นและสามารถรับชมรายการย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเพจวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเพจสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีและเว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ